ัสดีทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่โรงแรมแล้วนะวันนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาถึงที่เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้าตอนนี้เป็นแค่ครึ่งทางนะคะครึ่งทางแล้วพรุ่งนี้เดินทางต่อก็น่าจะไปถึงไปทางค่ำๆนะโบจะให้ดูระหว่างทางนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูแผนที่ว่าเราผ่านรัฐอะไรบ้างนะครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกนะคะที่โบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ออกเดินทางกันเช้าแบบนี้นะมิเตอร์บอกว่าตอนที่เราออกมาก็ราวๆ7โมงนะเส้นทางที่เราใช้ก็ที่เห็นแผนที่กันไปตอนต้นนะคะเราวิ่งผ่านจากเดลาแวร์เข้าเพนซิลเวเนียไปที่โอไฮโออินเดียนาอิลลินอยแล้วเราก็แวะพักที่ไอโอวานะคะใช้เวลา13ชั่วโมงแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะไปต่อที่มินนิโซตาเข้าเซาท์ดาโกตาแล้วก็นอร์ทดาโกตาปลายทางนะคะก็เป็นวิดีโอระหว่างทางนะคะตรงนี้เนี่ยเพิ่งถึงตรงเพนซิลเวเนียนะฟิลาเดลเฟียเป็นเขตรัฐเพนซิลเวเนียนะคะจากบ้านรถขับมาถึงฟิลาเดลเฟียใช้เวลา40นาทีเป็นสนามบินเป็นเมืองสนามบินที่โบ๊ทใช้เดินทางแล้วโบ๊ทไปต่างประเทศแล้วก็ไปในประเทศเพราะว่าในเดลาแวร์ที่โบ๊ทอยู่เนี่ยไม่มีสนามบินเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมีสนามบินทหารเขาเปิดใช้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเปิดเฉพาะในประเทศก็ไม่แน่ใจนะในระหว่างเส้นทางเนี่ยก็จะมีเข้าอุโมงค์อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะประมาณที่ว่านับได้คือ3อุโมงค์นะคะแล้วจะเห็นไปเรื่อยๆเลยคือต้นไม้2ข้างทางไม่มีใบเลยเพราะว่ายังเป็นฤดูหนาวอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในรถซึ่งโปสก็หาอะไรเล่นสนุกของโอ๊ตไปในขณะที่มิสเตอร์เขาก็ค่ำเคร่งในการขับรถนะคะแล้วโอ๊ตก็นั่งหลับตลอดทางซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้สองข้างทางที่เห็นนี้คืออยู่ในเขตเพนซิลเวเนียเข้ามาไกลแล้วล่ะนี่คืออุโมงค์นะคะหน้าตาอุโมงค์ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ที่เพนซิลเวเนียเห็นไหมว่าจะมีร่องรอยของหิมะซึ่งแน่นอนว่าหนาวบัตโบสไม่มีหิมะนะคะปีนี้หิมะลงมาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่มีอีกเลยตรงนี้เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวนะคะแวะพักเข้าห้องน้ำแล้วก็มีร้านขายอาหารซึ่งโบสไม่ได้ถ่ายให้ดูครั้งนี้เนื่องจากว่าเคยถ่ายในหลายๆวิดีโอแล้วนะคะโบสกลัวคนดูเบื่อโบสลืมนึกไปถึงคนที่มาดูครั้งแรกนะก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจว่ามันเป็นยังไงก็ไปหาดูเก่าๆนะคะโบ๊ทหิวเพราะพี่เตอร์เขาไม่แวะที่ไหนเขาทำแซนด์วิชมาโบ๊ทก็เลยซื้อเพรสเซลของแอนเดอร์แอนมากินในรถ2ชิ้นพอกินเสร็จโบ๊ทก็นั่งหลับยาวเหมือนเดิมหลับๆตื่นๆตลอดเส้นทางอ่ะตรงนี้ก็เป็นด่านเก็บเงินนะคะซึ่งเราไม่ต้องเข้าช่องที่รอจ่ายเงินเพราะว่าเรามีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่หน้ารถนะคะติดที่หน้ากระจกคือมันสามารถที่จะผ่านแล้วสแกนอัตโนมัติได้เลยสะดวกสำหรับการเดินทางนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่เราแวะปั๊มน้ำมันจะมีมินิมาร์ทเล็กๆแบบนี้นะคะคือแวะเข้าห้องน้ำนะเขาจะไม่มีห้องน้ำแบบเหมือนที่ไทยนะคะห้องน้ำเราแวะที่ปั๊มมินิมาร์ทเท่านั้นนะคะที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยตอนที่มาใหม่ๆเพื่อนโอ๊ตเนี่ยเขาไม่รู้มันเข้าห้องน้ำในปั๊มได้เพื่อนโบ๊ทก็อึราดกางเกงเลยเพราะว่าท้องเสียนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งและนี่คือสภาพของโบ๊ทในระหว่างทางโดยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่สภาพนี้ล่ะคอพับคออ่อนมีเจ้าพยูนน้อยเป็นเพื่อนนะคะในถนนหนทางเขาก็จะมีรถเดินทางไกลกันมีสัมภาระอยู่ข้างบนบ้างพ่วงบ้างอะนะแล้วก็ทุกครั้งที่แวะมินิมาร์ทก็จะมี
ของกินติดไม้ติดมือขึ้นมาครั้งนี้ที่แวะก็ได้นมช็อกโกแลตมา1ขวดนะคะเราก็ขับมากันจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะถ้าโบจำไม่ผิดเราอยู่ที่อิลลินอยส์นะคะตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ใช้เวลาขับไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะจนถึงจุดที่เราหยุดพักกันคือโรงแรมเรดิสันที่ไอโอวานะคะโพสก็นึกของตัวเองว่าเออนะนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยที่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเพราะโดยปกติแล้วเราจะออกเดินทางกันตอนสายแต่ว่าพระอาทิตย์ตกอ่ะจะเห็นทุกครั้งนะคะแต่ที่เห็นทั้งขึ้นและตกเนี่ยครั้งแรกก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเป็นโรงแรมเบรดิสันเข้าประตูมาเราก็เห็นต้นคริสต์มาสอยู่หน้าประตูแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับต้อนรับลูกค้านะคะเขาจะทำเป็นเคาน์เตอร์เดี่ยวๆแล้วก็โบชอบมากเลยเนี่ยมีสวนต้นไม้ดูรู้สึกร่มรื่นอ่ะก็เดินดูมีเดินดูนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำตกตรงนี้ด้วยนะคะมีคอฟฟี่ช็อปเล็กๆแล้วก็เป็นห้องพักเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะก็ดูสบายดีเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโบจะพักแบบที่เป็นตึกสี่เหลี่ยมธรรมดาไงไม่ได้เป็นแบบมีตรงส่วนตรงกลางแบบนี้นะคะชอบโบชอบนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่โบเดินมาแล้วก็ส่องดูบิตเตอร์กำลังเช็คอินห้องอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่มิเตอร์กันแล้วก็เราจะได้ไปห้องพักดูซิว่าห้องพักจะเป็นแบบไหนนะคะเราขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะคะที่ชั้น3ห้องพักเราหมายเลขรอนะสักครู่นึงนะคะดูหมายเลขห้องก่อน303ค่ะงวดนี้303ห้องน้ำก็สะอาดปกตินะคะมีโซฟามีตู้เย็นซึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนห้องเหมือนโรงแรมทั่วๆไปมีหม้อต้มกาแฟมีทีวีมีเตียงใหญ่เตียงคู่นะคะที่โรงแรมนี้เนี่ยพอมีเรื่องเล่าพอทำวิดีโอเล่าแยกไว้เกี่ยวกับเตียงโรงแรมนี้เนี่ยเตียงมันเด้งอะเวลาเราสองคนพลิกกันนี่แบบตื่นตลอดเลยอะพลิกทีนึงก็ตื่นทีนึงอะมันนิ่มมากอันนี้พวกก็เดินสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างในห้องนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นที่แขวนเสื้อหมอนสำรองนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็กระเป๋าเอาวางตรงนี้มีเตารีดมีที่วางเขาเรียกไงนะที่รีดผ้าห้องน้ำสะอาดค่ะสะอาดใช้ได้ผ่านต้องปรับปรุงในการสายกล้องสักหน่อยแล้วตรงนี้ก็คือป้าโอตัวอบอวบนะคะปวดให้ดูเกิบปวดใส่เกิบใหม่เพราะว่าสั่งซื้อไปได้เกิบใหม่ทันเวลาเดินทางพอดีได้มาก่อนวันเดินทางวันหนึ่งดีใจ มาเราลงมาหาอะไรกินกันเพราะว่าสองคนหิวมากนะคะมิเตอร์บอกเขาปิดหมดแล้วเพราะว่าเอ้ยลองไปดูก่อนสิเพราะว่าเห็นไฟยังเปิดอยู่ตรงครัวเลยก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่ตรงเช็คอินเขาบอกว่าให้ไปสั่งที่บาร์นะคะแล้วเขาจะไปจัดการสั่งอาหารในครัวเองนะคะเราก็เลยมานั่งสั่งที่บาร์แล้วก็ได้กินอาหารก่อนขึ้นไปนอนสบายพุงหน่อยไม่งั้นคืนนี้โบทคงนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะเพราะว่าหิวมากนะคะโบก็กินสลัด1จานแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดินทางต่อกันแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ